ลบพื้นหลังที่ไม่ต้องการได้ง่ายๆด้วยแอป Procreate สวัสดีค่ะควีนไอมดนะคะครั้งนี้นะคะควีนก็จะมาสอนการไดคัทหรือที่เรียกว่าการลบพื้นหลังรูปภาพง่ายๆด้วยแอป Procreate ค่ะซึ่งถ้าดูจบเนี่ยรับรองว่าทำได้แน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะคะเราต้องเข้าแอป Procreate แล้วก็เตรียมรูปภาพที่เราต้องการจะลบก่อนนะคะเดี๋ยวควีนจะเลือกเป็นรูปนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะควีนก็จะมาสอน2แบบด้วยกันเตรียม iPad ให้พร้อมแล้วมาทำไปพร้อมกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะที่เราจะมาสอนกันวันนี้นะคะก็คือการลบพื้นหลังรูปภาพที่เป็นสีพื้นแบบนี้นะคะอันดับแรกนะเราต้องไปที่เครื่องมือเลเยอร์ตรงนี้ก่อนแล้วเราต้องปิด background color ตรงนี้ก่อนนะคะไม่งั้นเราจะไม่รู้นะคะว่าภาพเนี่ยที่เราลบไปแล้วมันกลายเป็นโปร่งแสงหรือเปล่านะเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่ตัวนี้นะคะเลือกเป็นโหมดออโตเมติกนะคะแล้วใช้ปากกาเนี่ยจิ้มไปตรงสีที่เราต้องการลบออกเลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่อดูว่าสีที่เราดูดเนี่ยกินตัวปลาหมึกเข้าไปประมาณไหนแล้วนะคะสมมุติว่าควีนเอาประมาณนี้นะใช้3นิ้วนะคะปัดลงอย่างนี้เราจะได้เครื่องมือขึ้นมานะคะกดคัทเขาก็จะทำการลบพื้นหลังออกไปแล้วทีนี้นะคะก็จะมีแบบบางส่วนที่ยังเหลืออยู่นะคะตรงนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือไปที่ตรงนี้นะแล้วก็เลือกเป็นโหมดออโตเมติกเหมือนเดิมจิ้มไปตรงสีที่เราต้องการเอาออกนะคะแล้วก็เลื่อนใช้3นิ้วปัดลงกดคัทเท่านี้นะคะเราก็จะได้รูปภาพที่ไม่มีพื้นหลังแล้วค่ะส่วนวิธีการนำภาพออกนะคะให้ไปที่ตรงนี้นะคะโหมดแชร์นะคะไปที่ PNG เลือก Save Image ค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้รูปภาพที่ไม่มีพื้นหลังแล้วค่ะมาต่อที่วิธีที่2กันเลยนะคะโดยควีนก็จะใช้รูปนี้นะคะในการสอนวิธีนี้นะวิธีที่2นะคะก็จะเหมาะกับรูปภาพที่พื้นหลังเนี่ยสีไม่สม่ำเสมอนะคะหรือว่ามีดีเทลมากที่ไม่สามารถดูดออกได้เราก็จะต้องทำการมาร์คเองนะคะแต่อันดับแรกนะคะเราก็ไปที่เลเยอร์แล้วเราก็ปิด background color ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จะไปที่โหมดมาร์คตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด freehand นะคะคือการที่เราลากเส้นเองนะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะลากเส้นไปตรงที่ที่เราไม่ต้องการนะคะลากไปเลยให้มันบรรจบที่จุดตรงนี้นะคะในพื้นที่ที่เป็นเส้นปะเนี่ยนะคะหมายถึงพื้นที่ที่เราเลือกนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้3นิ้วปัดลงกดคัทอันนี้ก็คือการตัดออกแล้วนะคะทีนี้ที่เราจะต้องทำนะคะคือเราจะต้องลากไปตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะคะนี่เราก็จะมาเริ่มลากกันเลยทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดเราลากเส้นผิดนะคะแล้วเราอยากย้อนกลับให้ใช้2นิ้วนะคะแตะไปที่หน้าจอจะทำการย้อนกลับแล้วเราก็ลากเส้นต่อไปได้เลยทีนี้เราก็จะได้รูปภาพที่ไม่มีพื้นหลังแล้วนะคะเราสามารถนำรูปภาพนี้ไปทำเมนูเป็นเมนูอาหารหรือว่าทำอะไรต่อได้นะคะเรามีตัวอย่างที่ควีนทำด้วยนะก็คือทำเป็นเมนูอย่างนี้เมนูน้ำถ้าเรามีไอเดียแล้วเราอยากเปิดร้านเราก็สามารถทำเองได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็สามารถใช้แอป Procreate ที่มีอยู่บน iPad ของเราเนี่ยลบพื้นหลังรูปภาพที่เราไม่ต้องการออกได้ง่ายๆเลยค่ะดูจบแล้วลองไปทำตามกันดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง iMod Official ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ